ครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะในเบรกที่2ของรายการของเรานะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์นะคะก็จะไปเมาส์เรื่องราวของคุณโป๊ปที่เจอกระแสข่าวปลอมนั่นก็คือมีข่าวของเขาว่าเขาไปทำสาวแบงค์ท้องซึ่งสาวแบงค์เนี่ยเป็นทายาทกับนักร้องดังแต่ไปทำงานสาวแบงค์เนี่ยนะงงไหมก็งงมากนะนะแล้วทำให้ต้องออกมาขอโทษขอโพยบรรดาแฟนคลับบอกว่าจะลาออกจากวงการอะไรอย่างนี้ซึ่งกระแสข่าวเนี้ยพอมันออกมาเนี่ยนะเขาก็เลยต้องออกมาบอกว่า จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวปลอมอ่ะ เพราะว่าจากการตรวจสอบของทางผู้สื่อข่าวเนี่ยลิงก์ข่าวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นลิงก์ข่าวปลอมที่เคยไปสร้างข่าวปลอมเกี่ยวกับคุณนิววงศกรที่ฆ่าตัวตายแล้วก็คุณไม้พิรมพรที่ประสบอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจากคุณป๊อบแต่อย่างใดนะให้เขาออกมาพูดแบบชัดเจนเนี่ยคือยังนะแต่ผู้สื่อข่าวเขาไปขุดคุยมาว่าอ่ะมันเป็นตามนี้แสดงว่าไม่รู้ว่าคุณโป๊ปเนี่ยจะเตรียมดำเนินการกับเว็บไซต์ข่าวปลอมพวกนี้ยังไงคงไม่คงต้องปล่อยผ่านนะคะหรอคะมันคงปิดหนีไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็เข้าไปเปิดใหม่นะฮะก็ปล่อยผ่านต่อไปนะฮะค่ะอ่ะมากันตาตอนตาว่ะโป๊ปปัดแย่งพรีเซนเตอร์กับณเดชน์นะฮะซึ่งเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะสีแดงใช่คือต้องบอกก่อนว่าพอมันมีกระแสฮอตมันก็ต้องมีข่าวอะไรพวกนี้ออกมาเมื่อกี้ก็เจอข่าวนี้ไปแล้วทีหนึ่งนะที่บอกไปทำคนอื่นท้องข่าวนี้พอมันเจออันนี้อีกเนี่ยเขาก็เลยต้องออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้คือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ถามนะว่าค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายนั้นเนี่ยได้มีการจ้างคุณโป๊ไปเป็นพรีเซนเตอร์แทนคุณณเดชน์หรือเปล่าคุณโป๊เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ยอมรับว่ามีค่ายมือถือติดต่อมาจริงตอนนี้ตัดสินใจไป 90% ละอาจจะเป็นคนละตัวก็ได้ อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกตัดสินใจไป 90% แล้วไม่ใช่อาจจะเป็นคนละตัวเพราะในสัญญาณมือถือในบ้านเราเนี่ยมันมี3ยี่ห้อใหญ่ๆรู้ละมีอะไรบ้างมันมีแค่3ยี่ห้อก็ไม่รู้ยี่ห้อไหนแต่ถ้าถามว่าค่าตัวนางเนี่ยถึง10ล้านหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เขาไม่บอกหรอกไม่บอกได้ไหมเขาไม่บอกหรอกเพราะว่าแต่เขาแค่บอกว่าก็สูงนะฮะก็เขาไม่บอกหรอกครับเพราะว่าเขาจะเดินเรื่องภาษีนะฮะภาษีย้อนหลังภาษีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะก็ 90% ก็คงจะตัดสินใจนะฮะรอแค่เปิดตัวคงจะเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วแต่รอแค่เปิดตัวว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่เป็นโป๊ปเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าตกลงจะเป็นค่ายของเอออ่างหรือจะเป็นค่ายของดอเด็กหรือจะเป็นค่ายของตัวทีนะฮะก็ติดตามเราแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมี3ค่ายใหญ่แต่ค่ายดอเด็กหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใช้พรีเซนเตอร์ดาราแล้วแต่ค่ายเอาอ่างกับค่ายทีเนี่ยเขายังใช้อยู่ซุปเปอร์สตาร์อยู่นะฮะติดตามกันต่อไปว่าจะไปหวยจะไปออกค่ายไหนนะฮะใช่นะคะอ่ะนอกจากคุณโป๊ปเนี่ยยังมีกระแสข่าวในส่วนของคุณเบลล่าด้วยนะคะเพราะว่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยแหมกลัวใจไหวหวั่นเหลือเกินนะเพราะไปเล่นละครกับคุณโป๊ปแล้วจากคู่จิ้นจะเป็นคู่จริงหรือเปล่านะอ้าวแล้วที่คบกับคุณเวียเนี่ยคือมันจะซ้ำรอยตอนที่คุณเวียคบกับคุณแพนไหมพวกนักข่าวใหม่ๆไม่รู้จะถามอะไรก็เลยไปถามนะฮะก็เลยไม่รู้เรื่องนะนะมันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่องเพราะว่าโป๊ปเนี่ยโป๊ปเนี่ยเขาก็ยังเป็นโสดส่วนเบลล่าเขาก็มีแฟนเป็นเวียอยู่แล้วส่วนเวียกับโป๊ปเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาต่างกันราวฟ้ากับเหวเวียเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายแบบผู้ชายบ้านๆนะฮะขับรถนะฮะแล้วก็ไปบริจาคของตามโรงเรียนต่างๆที่เขาลำบากส่วนโป๊ปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าในเมืองนิดนึงนะฮะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรค่อนข้างที่จะมันคนละเรื่องอ่ะไปถามอะไรก็ไม่รู้นะฮะหนูว่าไม่รู้จะถามอะไรเพราะได้ข่าวว่าโป๊ปออกงานนักข่าวบ่นให้ฟังอ้าวก็แต่ก่อนนะตอนที่คุณเวียเขากับคุณแพนจากคู่จิ้นก็เป็นคู่จิ้นคบกันได้4ปีเขาจีบกันมาก่อนหน้านี้แล้วถามพี่สิเขาจีบกันมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็เลยให้ไปเป็นแฟนกันพอเป็นแฟนกันปุ๊บก็สุดท้ายก็เลิกลาการเบียร์ก็เหลือแต่ตัวเขาออกมาเลยหัวใจก็ไว้ที่แพนเค้กนั่นแหละเอาหัวใจไว้ที่แพนแล้วจะออกทำไมคะออกมาทำไมเขียนเอาหรองั้นก็ออกมาก็ดีแล้วนั่นแหละแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยนะฮะก็มันไม่ใช่นะฮะไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่าเห็นน้องๆนักข่าวที่ทีวีภูเขาบ่นให้ฟังว่าไม่รู้จะถามอะไรแม่อ๋อเจ้าแล้วถามจนพรุนไปหมดแล้ว
ไม่รู้จะถามอะไรโป๊ปหมดแล้วเจอเบลล่าก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วนี่นี่เจอข่าวคู่นี้ทุกอาทิตย์เลยนะตอนเนี้ยทุกวันเขาทำงานออกทุกวันเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้จะถามอะไรแล้วเขาก็เลยจะต้องมานั่งเทียนจนเนี่ยพังไปหมดแล้วคือเมื่อวานมันยังมีข่าวดีที่แบบเออไปรำแก้บนอะไรอย่างนี้อันนั้นมันเป็นข่าวมันก็เป็นข่าวธรรมดาทั่วไปของบริษัทเขาแต่อันเนี้ยมันเป็นข่าวที่แบบว่าต้องนั่งเทียนแล้วเพราะไม่รู้จะถามอะไรเพราะมาเจอนักข่าวลูกสาวบอกแม่หนูไม่รู้จะถามอะไรอ๋อเจ้าแล้วไม่รู้จะถามอะไรพี่หลวงแล้วไม่รู้จะถามอะไรเขาแล้วงงไปหมดแล้วเนี่ยเพราะข้ามผ่านไปแล้วการเพราะนักข่าวรู้จะถามอะไรจริงมีเยอะมากจริงเวียอะไรแพนเค้กเวียคนละเรื่องบ้าเหรอมีนักข่าวคนไหนที่จะตบให้เลยตบมือให้เลยนะว่าอย่าไปถามอย่างนี้อีกไปถามเรื่องอื่นไปถามเรื่องพรีเซนเตอร์ดีกว่าอย่ามาถามเรื่องพวกนี้มันดูไม่ทำกันบ้านนะคะมาร์กี้ห่วงป๊อกนะครับป่วยเรื่องเส้นเสียงทำไมคะก็คือว่าคุณป๊อกเนี่ยเขาทำงานหักโหมทำงานหนักมากติดต่อกันมาหลายวันไงนะแล้วก็พอทำงานหนักเนี่ยก็เลยป่วยเป็นเส้นเสียงอักเสบแต่ว่าโชคดีที่คุณมาร์กี้เนี่ยเขาก็เป็นพยาบาลส่วนตัวให้พอมีโอกาสเจอกับเขาเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณป๊อกก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ถ่ายรายการร้องเพลงแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมไงซ้อมหนักด้วยไม่สบายเส้นเสียงอักเสบเป็นแบบนี้มา 4-5 วันละตอนนี้ก็ไม่ไปหาหมอทานยาเอาแต่ก็ทานไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เสียงอ่ะยังไม่ได้กลับมานะแต่เวลาคุยกันก็จะพูดเหมือนกระซิบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอาการหนักใช่ก็ทำน้ำผึ้งผสมมะนาวให้ดื่มบ้างแหละจริงๆเนี่ยตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยนะเวลาที่คุณป๊อกป่วยเนี่ยก็จะดูแลกันแบบนี้อยู่ละนะแต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาป่วยจากการทำงานเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยจะป่วยจากพวกอุบัติเหตุอย่างอื่นการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณป๊อกเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่สบายบ่อยนะทำนั่นทำนี่กล้ามเนื้อฉีกขาดง่ายดูพังง่ายมากอ่ะ นะส่วนเรื่องความอ้อนเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็จะมีโมเมนต์แบบว่าเวลาไปทำงานอาจจะไปทานข้าวกับเพื่อนต่อบ้างแต่เวลาที่ไม่สบายก็จะให้กลับบ้านเร็วๆอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าในเมื่อเขาป่วยคุณมาร์กี้ดูแลก็เป็นกำลังใจให้เขาหายไวๆแล้วกันนะคะตามนี้นะเดี๋ยวเราพักเบรกฮะนั่นไม่มีอัปเดตนะคะนอกจากมีคอนเฟิร์มปิ๊งมาให้อัปเดตว่ากินแล้วมันดียังไงสำคัญนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับใช่ค่ะ